Plant vs. Zombie ตอนเอาตัวรอดจากภูเขาไฟและแผ่นดินไหวเล่มนี้เป็นการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์นะจ๊ะพอเราได้ยินคำว่าภูเขาไฟแผ่นดินไหวเอ้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ประเทศไทยอ่ะมันไม่มีไม่แน่นะเผื่อไปเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ประเทศยอดฮิตที่คนไทยชอบไปจริงๆมันก็เป็นความรู้ที่แบบว่าถ้าเรามีติดตัวไว้มันก็จะดีนะเกี่ยวกับเรื่องเอาตัวรอดแล้วก็เป็นความรู้รอบตัวว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่เดี๋ยวเราให้ดูคอนเทนต์ภูเขาไฟคืออะไรใต้ทะเลมีภูเขาไฟหรือไม่นะแล้วก็นี่อันนี้อะไรเนี่ยเรื่องคลื่นสึนามิที่จะเกิดจากแผ่นดินไหวนะแล้วก็ทำไมโลกถึงสั่นสะเทือนได้น่าสนใจนะคะภาพแบบนี้เป็นตัวการ์ตูนจากเกมพืชพันธุ์ซอมบี้จ้ะ